พาดีวายเรียนรู้ด้วยการลงมือทำกราบสวัสดีครับครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับวันนี้เราก็มีประสบการณ์มาแชร์เช่นเคยครับพอดีปั๊มที่บ้านนะครับเมื่อเช้าได้ยินเสียงทำงานโดยที่ไม่มีใครเปิดปั๊มน้ำเลยแล้วก็ทำงานตลอดดังตึ๊กตักตึ๊กตักประมาณนี้ครับก็เลยลงไปดูเพราะว่าปั๊มน้ำมันรั่วสาเหตุของปั๊มน้ำรั่วตัวนี้เนี่ยมันมีปัญหาที่หน้าแปนครับหน้าแปนตัวเนี้ยน็อตมันขาดมันหลุดไปแล้วที่สำคัญคือน็อตมันหักคานี่ฮะบอกว่าน็อตมันหักคาทีนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะเอาออกยังไงเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมจะซ่อมให้มันกลับมาใช้งานได้ไหมแล้วจะใช้วิธีไหนในการซ่อมครับติดตามชมครับครับเดี๋ยวมาดูครับอย่างที่เห็นครับตัวนี้คือปั๊มน้ำฮิตาชินะครับรุ่น PWA250 นะครับ PWM250 ใช้เบื้องต้นนะให้เราถอดเอาส่วนประกอบต่างๆเนี้ยออกจนเราสามารถที่จะเห็นตัวเรือนปั๊มครับขั้นแรกนี่ถอดเอาตัวข้อใบพัดทองเหลืองนี้ออกก่อนเลยครับมีน็อตอยู่4ตัวนะครับแต่ตัวนี้มันหายไปแล้วเนื่องจากหัวน็อตมันหักคาครับแล้วก็ผมเจาะจนตัวเรือนปั๊มเนี่ยทะลุไปหมดแล้วฮะก็ใช้ไม่ได้แล้วผมต้องไปสั่งในส่วนของตัวเรือนปั๊มใหม่เข้ามาเข้ามาเปลี่ยนแทนฮะนะฮะด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็จะมีฝาปิดทองเหลืองแล้วก็ในส่วนของใบพัดก็จะติดตึงๆอยู่หน่อยนะฮะออกมาละนะฮะไม่มีอะไรไม่ได้ยึดอะไรฮะใบพัดทองเหลืองจะแกะออกมาก่อนแยกไว้นะฮะลำดับถัดไปก็ถอดชุดสปริงล็อกตัวนี้ออกมาก่อนนะฮะมันจะมีสปริงล็อกล็อกแกนอยู่ชุดนี้ก็ให้ถอดในชุดทองเหลืองนี่ครอบฝาครอบนี้ออกมาก่อนฮะนะฮะจะเป็นชุดเหลืองทองเหลืองนะฮะถอดแยกออกมาก่อนแล้วเก็บไว้ดีๆฮะแล้วก็ตัวปิ้นล็อกมันจะเป็นสปริงนะฮะเล็กนะฮะยึดแกนอยู่นะจะเป็นลักษณะนี้สปริงล็อกแกนฮะแยกไปก่อนแล้วก็ดึงชุดครอบทองเหลืองตัวนี้ออกมานะฮะแล้วก็ดึงสปริงออกมานะครับสปริงดันบูทดันแกนตัวนี้นะครับเดี๋ยวชุดนี้เราจะสามารถยกออกมาได้ฮะแต่เบื้องต้นให้ถอดตัวนี้ออกก่อนถอดน็อตที่ยึดตัวโครงสร้างนี่ครับหลังจากนั้นให้ถอดชุดครอบด้านบนนี้ออกนะฮะถอดชุดน็อตด้านบนนี้ออกก็1 2 3 4 5 6ก็เฉพาะตัวที่มันยึดอยู่กับตัวเรือนปั๊มนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับตัวนี้ไม่ต้องที่เป็นหัวแฉกนี่ไม่ต้องฮะนะฮะหัวแทมเปอร์เนี่ยไม่ต้องโอเคครับเพื่อนๆหลังจากนั้นก็ให้เราถอดตัวล็อกทางน้ำเข้านี้ออกครับ
จะมีน็อตอยู่2ตัวนะฮะถอดน็อตตัวล่างนี้ออกอีก2ตัวฮะเป็นขายึดทางน้ำออกครับตัว2ตัวประมาณเบอร์15ถอดตัวหม้อ EQ ออกกันครับเกะกะหลังจากเราถอดตัวทางน้ำออกน็อตยึดแป้นทางน้ำออกเราก็ขยับได้แล้วแต่ว่ามันจะยังยกออกไม่ได้ครับเพราะว่าติดตัวตรงเพชเชอร์เนี่ยครับเดี๋ยวเราถอดน็อตตรงเพชเชอร์นี้ออก2ตัวฮะโอเคครับเรายึดตรงขาเพชเชอร์ครับถอดไอ้ตัวขาเพชเชอร์นี้ออกมาก่อนก็ได้ฮะเกะกะเนี่ยฮะแล้วก็ยกชุดนี้ออกโอเคครับหลังจากนั้นให้เราตะแคงตัวปั๊มขึ้นถอดน็อต4ตัวนี้ฮะถอดน็อตเรือนปั๊มนะครับ4ตัวให้ไขออกโอเคครับหลังจากเราถอดน็อตเรือนปั๊มออกแล้วให้เราขยับแล้วก็ยกขึ้นนะครับก็จะหลุดออกมานะฮะก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเรือนปั๊มที่เราต้องไปหาซื้อแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้มีลูกยางอยู่ตัวหนึ่งนะครับนะครับสองตัวก็ให้เราออกมาเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาไปใส่ในตัวเรือนปั๊มใหม่ตอนถอดออกมาให้เราจำด้วยนะครับว่าเรียงกันอยู่ยังไงนะฮะครับเพื่อนๆครับก็ตอนนี้ได้เรือนปั๊มมาแล้วครับไปถอยมานะฮะจากร้านอะไรได้มาในราคา650บาทประมาณนะฮะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งตัวเรือนปั๊มตัวใหม่เนี่ยเข้าไปแทนที่ตัวเก่าในตำแหน่งเดิมของเขานะครับก็ตำแหน่งนี้ครับอย่าลืมใส่ตัวเซ็นเซอร์นะครับมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะฮะก็ใส่ไปท่าเดิมโอเคฮะเข้าไปละครับก็ยึดน็อตตัว4ตัวนี้ได้เลยฮะยึดน็อตเรือนปั๊มนะเรือนปั๊มนะครับโอเคมันแน่นดีแล้วครับเพื่อนๆครับในลำดับถัดไปนะครับให้เราใส่ซีนปั๊มน้ำหรือแมคานิคอลนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวซีนปั๊มน้ำหรือแมคานิคอลครับให้ใส่ลูกยางตัวนี้ลงไปก่อนนะนะครับแล้วก็ตามด้วยชุดซีนยางชุดต่อไปนะฮะแล้วก็สปริงครับแล้วก็ตัวปิดด้านบนตรงนี้จะมีเป็นร่องนะฮะเป็นร่องมันจะพอดีกับตัวสปริงนะครับใส่ให้ตรงร่องนะฮะร่องเล็กๆจะตรงกับสปริงพอดีครับหลังจากนั้นก็ใส่ฝาปิดบนก็ประมาณนี้ฮะครับหลังจากนั้นก็
ใส่ตัวใบพัดครับใบพัดทองเหลืองหันด้านเรียบลงนะฮะก็ประมาณนี้ก็ปิดฝาครอบใบพัดทองเหลืองครับด้านบนที่เป็นคีบตรงนี้นะฮะที่เป็นร่องเนี่ยอยู่ด้านบนแล้วก็ยึดน็อตล็อกทั้ง4ตัวครับก็พอตึงมือนะครับเพราะว่าตัวเรือนปั๊มเนี่ยมันเป็นพลาสติกถ้าเราอัดแรงเกินเนี่ยอาจจะทำให้เกิดเกี่ยวรูดได้ครับพอตึงมือครับใช้ประแจปากตายช่วยนิดๆฮะเพื่อเช็คระยะให้มันตึงๆมือโอเคครับคิดว่าน่าจะโอเคละครับก็งานปั๊มขึ้นครับลำดับถัดไปก็ประกอบตัวล็อกปั๊มด้านบนครับนี่ฮะนี่เป็นตัวเก่านะฮะที่เจ๊งไปเพราะว่าไอ้ตัวหูนี่ขาดเนื่องจากน็อตหักคาแล้วผมก็ไปบ่งมันจนแตกหมดนะฮะก็เลยต้องซื้อใหม่มามันจะมีรหัสด้านหน้านะครับเวลาไปแจ้งนะครับตรงนี้ครับต้องแจ้งว่ารหัสตรงนี้เป็น350นี่ฮะมันถึงจะได้ตรงรุ่งบางทีก็จะเป็น250เป็น150อะไรตรงนี้ครับมันจะมีโค้ดอยู่เราต้องบอกให้ถูกนะครับได้ดีก็ถอดตัวนี้เลยครับไปเทียบที่ร้านมาไม่มีผิดครับใส่ตัวประกบด้านบนครับดูลูกยางมีครบมาอยู่ในสภาพดีนะฮะก็ทำความสะอาดหน่อยนะครับไหนๆเราถอดออกมาแล้วตัวลูกยางอย่าให้มีฝุ่นโอเคครับเมื่อสะอาดดีแล้วก็ประกอบเข้าครับลงให้ตรงครับครับเมื่อหน้าแป้นตรงดีแล้วก็ยึดน็อตครับก็ค่อยๆไล่นะครับน็อตใหม่ก็จะตึงๆหน่อยก็จะแน่นหน่อยพอไอตัวเรือนปั๊มมันยังไม่มีเกี่ยวครับก็สลับด้านบ้างก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราอัดต่อเนื่องไปตัวน็อตมันจะร้อนก็วนไปเรื่อยๆค่อยลงให้มันเท่ากันทุกด้านครับลำดับถัดไปก็ให้เราติดตั้งในส่วนของบ่าวน้ำออกตัวนี้นะครับโอเคครับ
จากนั้นก็ให้เรายืนน็อต2ตัวนี้นะฮะไปก็ล็อกน็อตตัวขาน้ำออกครับฝั่งขาน้ำออกโอเคครับพอตึงมือโอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งหน้างานกันแล้วดูว่าน้ำจะรั่วไหมจะใช้งานได้ไหมใส่หูยางไปก่อนนะโอเคครับเพื่อนๆครับก็ประกอบเสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวเพื่อนสังเกตดูที่บริเวณตรงเดือนปั๊มที่เราเปลี่ยนนะครับว่าจะมีน้ำรั่วไหลออกไหมครับเดี๋ยวไปเทสกันครับเสียบปลั๊กครับครับก็ไม่มีน้ำหยดนะครับแต่ละจุดก็ใช้ได้นะฮะโอเคครับไม่มีน้ำรั่วซึมครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ